ส้มตำครับส้มตำที่ตรวจสายน้ำเกลือเมื่อวานนี่ส้มตำเนี่ยเพิ่มพลังนี่เนื้อนั้นได้หรอล่ำบ่ล่ำบ่ล่ำตีกาโมกขนาดก็วันนี้ก็เมนูส้มตำเหมือนเดิมฮะเส้นส้มตำเนี่ยเหลืองกำลังพอดีเลยสวยงามมากมะเขือเทศครับลูกมะนาวพ่อครัวก็ไม่ใช่ใครฮะที่ไหนฮะคนเดิมอีกเหมือนเดิมผมพงครับตำแหน่งพ่อครัวที่ยกให้ประจำทีมงานโอ้ยแซ่บยังไม่ตำเลยใจเย็นๆครับใจเย็นๆแค่ได้กลิ่นปลาร้านี่ก็แซ่บแล้วอ่ะปลาร้าต้องเป็นสดโอ้โหสดมากตัวใหญ่ตัวเล็กไม่มีไม่มีตัวใหญ่ได้แล้วจับไป1ตัวสาวๆกินส้มตำไหมจ๊ะไปตอนนี้หรอไปนี่เดี๋ยวกลับมาจะได้ไปกินตรงนี้ก็ได้จะไปก็นี่เดี๋ยวต้องไปด้วยไหมไปเป็นไงครับสดๆยังไม่ได้ปรุงอร่อยนี่หวานแล้วน้ำตาลไม่ใส่นะครับทีมงานนี้เบาหวานขึ้นทุกคนเลยทุ่มติ่งเลยเอาหวานแบบธรรมชาติอย่างเดียวฮะขาดอะไรครับขาดอะไรเอ่ยอุ้ยเหลือนี่ลืมไม่ได้ครับของแซ่บใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยร้านดิมุนจะร้านทำก็ทำทั้งทีต้องทำให้ดีทำไมดีก็คือทำเหลืออะไรครับมะเขือซอยใส่นิดนึงปูปลาครับเมนูนี้เมนูยอดนิยมนี่ครับไงครับรสชาติตีกาโมกนาดโมกนาดเนี่ยตักไอ้นี่ปลาให้มันอร่อยปลาทอดด้วยนะฮะตอนเช้าปลาเนื้อไงโมกนาดต้องเนื้อให้มันกินโอ้ลูกครับอ๋อไปปลาไผ่มาพูดปลาไผ่นะตีกาโมกนาดมาทีมงานเราครับอร่อยเหมือนเดิมรสชาติไทยไม่เหมือนเดิมอะไรครับไทยไม่ด้วยพี่ผมไม่มาเลยวันนี้ต้มจืดครับต้มจืดต้องบอกคุณว่าต้มจืดของหวานต้มจืดของประเทศครับผัดวุ้นเส้นผัดวุ้นเส้นก็มีปลาตะไคร้ก็มีนะปลาตะไคร้มาครับมาครับส้มตำครับส้มตำที่ตรวจสายน้ำเก
เดือนเมื่อวานนี่ดำเนี่ยเพิ่มกำลังนี่เนื้อน้ำนี่เด้อลั่นบ่ลั่นบ่ตีกาโมกนัด